ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดมินไทยแกดเจ็ตอินพอดเทปที่2นะฮะของอะไรล่ะ2 1 4 2เมื่อกี้เราเคยเอาอะไรแล้ว2เมื่อกี้ก็เป็น4ตอนที่4เทปที่2ของปีขอเทปจะออกว่าเทปที่2ของแต่เทปที่4ของแกดเจ็ตอินพอดนะครับผมได้ขอที่9มกราคมเหมือนกันกับผมเบียร์อาร์เบียร์ครับแอดไอเบียร์บอยครับครับคิมครับแอดซาโตชิคิมครับกับเพนโดครับเพนโดครับไอแม็กครับแม็กบุ๊กโปรครับครับกับเบลล์กับป๊อปคอร์นอีกป๊อปคอร์นที่ยังไม่หมดวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเล็กๆแล้วก็ขออีกซอฟต์แวร์ชิ้นหนึ่งที่เพิ่งอัปเดตกันมาก็คือ Mac App Store เพิ่งเข้ามาเมื่อประมาณ2วันที่แล้วนะครับมาเรามาดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกับเจ้าตัว Mac App Store แห่งนี้เองครับเล็กขอดหน้าจอครับกดเล็กขอดหน้าจอได้ครับ Start ครับนั่นแหละเปิดเจ้า Mac App Store ขึ้นมาฮะหน้าตามันจะคล้ายๆ iTunes เดี๋ยวผมเปิด iTunes ให้มาให้ดูก่อนดีกว่าอันนี้ผมต่อกับ iPhone ไปด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะไกลหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอยู่บนนี้ไม่เป็นไรฮะไปยังไงก็ได้อันนี้ถ้าเกิดว่าผมเข้าไอจูนโซเข้ามาเหมือนสิ่งที่เห็นอย่างแรกเหมือนกันทุกเวอร์ชันก็คือเดิมการยังเหมือนเดิมอยู่นะฮะลายบรรจุโซแล้วก็ถ้าเราเข้ามาแล้วใน App Store มันจะมีเรื่องระหว่าง iPhone กับ iPad นะฮะแล้วก็จะมีว่ามีอะไรออกใหม่บ้างมีอะไรที่แบบ what hot อะไรที่แบบยอดนิยมคนพูดถึงเยอะ star favorite ว่า staff ชอบอะไรทีมงานชอบอะไรก็จะมีแบบแบ่งไปเลยนะครับว่าในหมวดของtravel นะครับด้านล่างนะครับก็จะมี productivity education นะครับ entertainment news เยอะมากทุกสิ่งทุกอย่างฮะนะฮะก็จะแบ่งไว้นะครับแล้วก็จะมีแบ่งกลุ่มว่า UI ของปีนั้นใครชอบอะไรมีท็อปเพจท็อปฟรีท็อปบอสซิ่งก็จะมีเรคคอร์ดนะครับของแอปพลิเคชันนะครับยอดนิยมของแต่ละปีของปีนี้ของปีที่แล้วแต่ปีแล้วในบางครั้งบางครั้งจะเป็นกลุ่มว่ากลุ่มของโฟโต้อะมันมีอะไรที่แบบการตกแต่งโฟโต้อะไรที่แบบคนแนะนำอะไรเยอะแยะแอปที่แบบยอดนิยมนะครับตามของประเทศไปที่เห็นก็จะมีแบบจ่ายตังค์อันนี้เป็นเรื่องของการรีวิวปีที่แล้วว่าอันไหนที่มียอดนิยมสำหรับใครซื้อเยอะสุดเยอะแอปตัวไหนซื้อเยอะสุดใช่ครับผมนะครับหรือโหลดเยอะสุดแล้วก็ด้านขวามือจะมีท็อปชาร์ตอยู่ว่าใครซื้อเยอะที่สุดอันไหนโหลดฟรีเยอะที่สุดหรือว่ามีท็อปกรอสซิ่งอยู่ว่าอะไรยอดเรียกว่าอะไรท็อปคอสซิ่งคือผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ามันมีการแนะนำว่ามันเป็นแอปที่แบบเจ๋งอยู่เหมือนกันเหมือนว่าในช่วงนั้นแอปที่คนคลิกเข้าไปดูเยอะอะไรอย่างนั้นนะฮะครับผมอันนี้คือในส่วนนี้คือมีในส่วนของปัจจุบันอันนี้คือ iTunes Store แต่ถ้ามาที่ Mac App Store แล้วหน้าตาไม่ต่างกันรีวิวทำไมหน้าตาไม่ต่างกันมากก็คือก็จะมีว่ามีอะไรออกใหม่บ้างมีเป็นอะไรที่มันฮอตบ้างวอทฮอตอะไรที่แบบนิยมหรือว่า Star Favorite ทีมงานชอบอะไรเหมือนกับ iTunes นะด้านขวาก็เหมือนกันครับท็อปเพจก็คืออะไรที่คนซื้อเยอะคนซื้อเยอะสุดท็อปฟรีอะไรไหนมันโหลดเยอะสุดท็อปครอสซิ่งเหมือนกันนะคนที่ให้ความสนใจเยอะสุดใช่สิ่งที่แตกต่างแอปคล้ายๆกันแอปที่มันเหมือนกันในไอจูนก็จะมีพวก Angry Bird มี Bejeweled มีพวกFlight Control Evernote SoundCloud ที่มันมีอยู่ใน iOS อยู่แล้วแล้วก็เอามาลงใน macOS นั่นเองครับผมวิธีการโหลดง่ายมากก็คือก็แค่ใช้ username ของ iTunes Store iTunes ที่เราเคยมีอยู่ในการโหลดเข้าใน iPhone ใน iPad ก็ตาม iPod อะไรอย่างเงี้ยครับ
ช้ยูสเซอร์เนมเดียวกันวิธีการจ่ายตังก็เหมือนการใช้บัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตที่มี e-banking ก็ได้โหลดเข้ามาซื้อเข้ามาเสียตังเข้ามาเยอะๆนะฮะส่วนมาดูข้างบนมีท็อปชาร์ตการเหมือนหน้าท็อปหน้าแคตตากอรี่ก็มาดูว่าหมวดหมู่หมวดหมู่หมวดหมู่ของแอปพลิเคชันนะครับบน App Store มีอะไรบ้าง Purchase อันนี้คือเราเสียตังอะไรเราไปซื้ออะไรแล้วบ้างซึ่งผมรวมมาแต่แอปฟรีทั้งนั้นทั้งนั้นเลยก็จะเก็บเป็นเรคคอร์ดสุดท้ายก็คืออัปเดตอัปเดตว่ามันจะเหมือนใน iTunes ว่าแอปตัวนี้มีอัปเดตเวอร์ชันนะเราควรจะอัปเดตแล้วเพราะมันมีอะไรออกใหม่เข้ามาบ้างเดี๋ยวผมจะเอานี้ให้ดูอาการวิธีการโหลดง่ายมากผมขอของฟรีก่อนอีเวนต์โน้ตละกันอันไหนที่มันเราลงไว้แล้วมันจะเขียนว่า install ครับอย่างเช่นใน Twitter เนี่ยมันจะมี install อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาใน Twitter ปุ๊บขึ้นมาก็จะมีหน้าต่างสกรีนช็อตให้ดูว่าหน้าต่างมันเป็นยังไงแล้วก็มีคำคอมเมนต์ว่ารีวิวว่าเอ้ยใช้ดีไหมอะไรยังไงจากผู้ใช้ที่โหลดไปใช่เหมือนใน iTunes Store เลยฮะมีการให้ดาวเรตติ้งว่าดีขนาดไหนชอบขนาดไหนว่ามีคนให้5ดาวกี่คนมีให้4ดาวกี่คน3ดาวกี่คนนี่ครับมาผมโหลดอะไรดีEvernote ละ Evernote เป็นโปรแกรมจดโน้ตครับที่สามารถมันอยู่บนคลาวด์ครับคลาวด์คอมพิวติ้งที่จดใส่ใน Mac มันก็จะโผล่ใน iPhone ได้ถ้าไหวฟรีพาสเวิร์ดแต่เครื่องโน้ตผมไม่ได้ล็อกอินเข้าไปว่า username อะไรซาอินเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งวุ๊บเข้ามาไอ้ดูเข้ามาอีกทีได้ไหมขอภาพช้าก่อนภาพช้าเดี๋ยวผมรีให้ในนี้ทีนึงมันจะขึ้นมาในนี้ครับเป็นดาวน์โหลดดิ้งแล้วก็ด้านล่างมันจะมีเขียนอาจจะมีเส้นว่ากำลังดาวน์โหลดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโปรเกรสบาร์เป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอเคโหลดไปเรื่อยแต่ผมยังไม่ลองว่าถ้าเกิดว่าเราใช้2เครื่องโดยใช้ account เดียวกันมันจะเป็นยังไง Store สองเครื่องโดยใช้ account เดียวกันและออนไลน์พร้อมกันนะครับเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพอเข้ามาที่ purchase มันจะบอกว่าเราซื้ออะไรไปแล้วบ้างมันจะขึ้นมาเหมือนกันว่าไอเนี่ย account เราเนี่ยเราซื้ออะไรไปแล้วบ้างแต่ว่าในเครื่องนี้ยังไม่ install เลยสำหรับแอปที่โหลดมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรายังไม่ sign in ตรง purchase มันจะไม่โชว์อะไรเลยมันจะว่างเปล่ามากแต่ถ้าพอ sign in เข้ามาแล้วมันจะมีให้เลือกแอปว่าเราซื้อเราโหลดอะไรมาแล้วบ้างใน account เราในเครื่องอื่นๆซื้ออะไรมาแล้วประมาณนี้เพราะฉะนั้นการที่มี Mac App Store เข้ามาดูอะไรฮะลืมครับการที่ลืมของครับการที่เรามี Mac App Store เข้ามาทำให้ Apple ได้ตังค์ในการโฆษณาในการอะไรวะแอปในการใช้โปรแกรมได้ง่ายขึ้นคนซื้อง่ายขึ้นแล้วก็คนทำโปรแกรมเป็น developer สามารถมีพื้นที่ในการขายเพราะเมื่อก่อนแบบคนเขียนโปรแกรมอ่ะเราจะซื้อที่ไหนดีเราเขียนโปรแกรมขึ้นมาแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนดีแต่วันนี้มันมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันทำให้เราซื้อได้ง่ายขึ้นแต่ยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีโปรแกรมที่แบบขนาดใหญ่ที่แบบเป็นหลายๆกิกที่ให้โหลดอย่างเช่น Final Cut Pro หรือเปล่าในการให้โหลดเข้ามาใน App Store เพราะว่ามันจะค่อนข้างใหญ่เพราะอย่าง Final Cut Pro มันจะไม่แน่ใจว่า6แผ่นหรือเปล่าเป็น DVD 9
โอ้ก็ค่อนข้างเยอะจันอลังมากฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของเกมตอนนี้แค่บอกว่าใน Mac ไม่มีเกมมันมีแล้วมีแล้วนะใช่แล้วก็มันจะคล้ายๆกับพวก iOS ที่แบบเกมเล่นง่ายๆก่อนในระดับเริ่มต้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเกมถ้าอยากได้เกมที่อลังหน่อยมันจะมีเจ้าตัวนี้ครับใช้ชื่อว่า Steam มันเป็นการซื้อขายเกมออนไลน์และดาวน์โหลดออนไลน์คล้ายๆกับเจ้าตัว Mac App Store นี่แหละแต่ Steam จะเป็นค่ายที่ประมาณHalf-Life Counter-Strike ดูอะไรยิงกันสู้กันแบบใช้กราฟิกเยอะนิดนึงอย่างไฮเอนด์หน่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ฮะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็น Mac App Store เกมเราเล่นไปมันก็จะเซฟอยู่ในเครื่องเราอันนี้เซฟไว้อยู่ในเครื่องนี้ใครเล่นของใครก็ต่างก็ต่างเซฟกันแต่ถ้าเป็นเจ้าตัว Steam ต้องเล่นออนไลน์ครับอันนี้คือหน้าจอนี่คือเกมทั้งหมดแต่ผมมันก็มีเวอร์ชันของแมทซื้อเกมอันนี้ได้เลยอ๋อ Assassin Creed เพิ่งออกมาในส่วนตัวเมื่อกี้อันนี้คือถ้าในไลบรารีคือเกมที่ผมซื้อมาจะมี Portal Deep Fortress Half-Life เข้ามาแล้วก็อินสตอลในเครื่องก็สามารถเล่นได้เลยมีอัปเดตด้วยนะครับตัวนี้ตัวอัปเดตขึ้นมาหมายความว่าผมเล่นในเครื่องนี้ไปแล้วเซฟอยู่ในเครื่องนี้เพราะฉะนั้นมันอัปเดตขึ้นมาเพราะว่ามันโอนเซฟจากเครื่องเนี่ยมาอยู่เครื่องนี้เซฟมันจะอยู่เก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ Steam มันมีอะไรอัปเดตปุ๊บเครื่องนี้ก็จะอัปเดตตามทันทีใช่แต่เช่นเราเล่น Half-Life ไปถึงด่านสักด่านนึงละด่าน3ด่าน4แต่เราเพิ่งอินสตอล Half-Life เข้ามาในเครื่องนี้ใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยก็ไม่อยากเล่นเพราะฉะนั้นด่านไม่มีด่าน3ด่าน4ต่อคอนทินิวได้เลยดีๆไม่ต้องเสียเวลาเล่นใหม่ครับผมประมาณนี้ในเรื่องของการซื้อขายโปรแกรมออนไลน์ของอันนี้คือของ Steam อันนี้ของ Mac Apple Store นั่นเองวันนี้จะเป็นการรีวิวสั้นๆเล็กน้อยรู้สึกว่าผมจะนั่งบังไลน์คิมอยู่บ้านหมดแล้วสำหรับ Mac App Store แล้วก็ตอนนี้มันยังมีบั๊กอยู่ไม่น่าจะเป็นบั๊กหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีคนแฮกโปรแกรมแฮกซอฟต์แวร์แฮกแอปพลิเคชัน App Store มาได้แล้วโดยง่ายดายมากแค่ก๊อปโค้ดอะไรนิดหน่อยอันตรงนี้ก็มันเป็นสันมืดสารมันเป็นสาวเองไปหาใน Google มีบอกผมเราทำมาแล้วได้ด้วยนะครับแต่คิดว่าในอนาคตมันก็จะเหมือนการเจลเบรกเครื่อง iPhone มันอาจจะมีการพัฒนาโปรแกรมที่แบบป้องกันไม่ให้การมีการทำอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเพิ่ม security เข้าไปอีกใช่เพราะฉะนั้นรอดูว่าพอ iOS อัปเดตพอ macOS อัปเดตแล้วมันจะมีการพัฒนาการป้องกันหรือว่ามีโปรแกรมอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอะไรมากมายอีกน่าจะดีขึ้นแล้วก็ต้องรัดกุมมากขึ้นนะก็ต้องดูกันต่อลืมบอกไปว่า App Store มันต้องใช้กับ macOS เวอร์ชั่น 10.6.6 หรือมากกว่ามีมากกว่าแต่ในวันนี้มันเพิ่งออกใช่ก็รับรองอันนี้การที่จะมี Mac App Store ได้ก็แค่ดาวน์โหลดอัปเดตเวอร์ชัน macOS ขึ้นไปเป็น 10.6 แล้วก็ App Store ก็จะเข้ามาในเครื่องเองอัตโนมัติจะเป็นมากับอัปเดตจะเป็นกลมๆคล้ายๆไอจูนบางทีก็กดผิดนะแต่ต่างกันแค่มีตัวเป็นไอจูนเป็นสัญลักษณ์ดนตรีเป็นตัวโน้ตดนตรีแต่ว่า App Store เป็นเครื่องมือคล้ายๆเครื่องเขียนคล้ายๆ Xcode เนี่ยคือ Xcode จะเป็นการเขียนโปรแกรมเป็นตัวเขียนเป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมของ Mac แต่ว่า App Store จะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกันอยู่สัญลักษณ์เครื่องเขียนแบบดินสอเอามาเรียงกันหรือสอบรรทัดเรียงกันเป็นตัว A ใช่เป็น App Store ครับคร่าวๆหมดแล้วแล้วต่อไปแอปก็จะมาขึ้นในตอนนี้อยู่แค่ประมาณ1,000แอปนะครับอาจจะเป็นแบบว่า10,000แอปแต่แอปนะครับ
เราจะดูว่ามันจะมามีเกมที่อลังอลังแบบ Steam ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ Steam ยังคนยังรู้จักน้อยอยู่แต่เกมแบบเยอะมากมันจะเป็นเกมค่อนข้างฮาร์ดคอร์นิดนึงสำหรับถ้าของเกมเมอร์โดยเฉพาะใช่เคยดูไหมใช่ Storm ปึ๊บอันนี้คือมันจะมีทั้ง Windows แล้วก็ Mac เนี่ยจะมี Assassin's Creed มี Left 4 Dead Counter มีจริงๆอ่ะเป็น BGML ลองดูท็อปเซลCall of Duty นะครับ Battlefield Warhammer Home Front เพราะฉะนั้นจะมีจะเป็นเกมแบบก็ค่อนขนาดใหญ่แต่แบบเป็นเกมกราฟิกกราฟิกที่ค่อนข้างกินทำไมจะต้องใช้ภาษาทรัพยากรเครื่องเยอะใช่มันจะเป็นเกมที่เหมือนเราเล่นในคาเฟ่แล้วแบบเสียงมันดังอ่ะนั่นแหละสมัยก่อนเลยแล้วเด็กๆกินเกมก็จะตะโกนอ้าวอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้อย่าบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ฮะแต่เชื่อว่า Mac App Store มันจะไม่มีเกมน่ารักอย่าง Angry Birdsเยอะๆแน่นอนอาจจะมีเกมอย่างเงี้ยอย่างสตรีมอย่างเงี้ยเข้ามาเพิ่มแต่ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่แต่ปีนี้ลุ้งแน่นอนนะครับสโตร์คนเสียตังค์เยอะแน่ๆเพราะว่าช่องทางการซื้อขายมันก็ค่อนข้างง่ายเมื่อก่อนนี้ต้องแบบซื้อผ่านมือถืออย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นมาซื้อทางคอมพิวเตอร์ได้ใช่แล้วค่อยโอนเข้าผ่านมือถือโอเคหมดแล้วสำหรับ Mac App Store รีวิวแบบสั้นๆเล็กๆน้อยๆไม่เหมือน3ตอนที่ผ่านมาที่แบบยาวนานเหลือเกินเนาะโอเคหมดแล้วสำหรับเทปที่4นะครับรีวิว Mac App Store ครับกับผมนะครับคิม @satoshi kim ครับเบียร์ครับ Twitter @idboy ครับผมงั้นแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ